็เป็นตัวละครที่เราก็ชอบดูหนังอยู่แล้วครับแล้วก็มันตลกดีที่เราต้องมาเปลี่ยนเขาครับเพราะว่าซูเปอร์ฮีโร่มันก็มีทั้งหลายตัวแต่ว่าก็ต้องมาเป็นเดดพูลเป็นแดนหน่อยจริงๆตรงข้ามกับตรงๆจริงๆผมน่าจะเป็นที่มองตัวเองไว้นะผมน่าจะเป็นกัปตันอเมริกาและเรโน่เขาบู๊เก่งมากเลยครับเก่งมากเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเวลาเราดูงานเขาก็เก่งจริงๆโดยเฉพาะยิ่งแบบการใช้ดาบอะไรของเขาก็อยากเก่งแบบเขาก็ต้องฝึกเรื่อยจริงๆแล้วตัวผมเองยังไม่ได้ดูนะว่าทุกที่อยากได้ดูก่อนผมครับแต่ก็คงพลาดไม่ได้ก็คงจะต้องดูเพราะว่าเราเป็นแฟนหนังมาร์เวลเหมือนกันแล้วก็เพิ่งดูอเวนเจอร์ไปเรื่องนี้ต่อมาก็มันคงได้ยินมาว่ามันคนละแนวไม่เหมือนกันเลยครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นแนวที่ถ้าใครที่ชอบหนังที่มันเปลี่ยนตลกๆอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมาะแล้วยิ่งสำคัญผมว่าเดดพูลเป็นตลกร้ายอ่ะคือแบบถ้าเด็กๆที่ดูอาจจะไม่เหมาะก็ได้ก็แต่สำหรับตัวผมชอบเลซิ่งเราดูเราก็รู้สึกเอ็นดูนะครับเขาก็น่ารักเห็นแล้วเราก็ก็ไม่รู้เราก็ว่าน้องเขาน่ารักมีการรีบมุ่งมิ่งใช่ครับก็เราไปถ่ายโปรโมทที่เวนเดอร์ครับแล้วน้องที่ตีสิบน้องเขาก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วเขาก็เอาบอลเข้ามาเล่นก็เล่นกับน้องเขาก็น่ารักก็จริงๆตัวผมเองนะไม่เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติทางแพทครอบครัวแพททางเบนด้วยดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยจะเล่นต่อครับต้องคีฟนะครับเพราะว่าผมคิดว่าใช่มันก็มีคนที่เข้าใจอยู่แล้วล่ะว่ามันเป็นคู่จิ้นนะครับแต่ว่าตัวผมเองผมก็เอาใจเขาไม่ใส่ใจเราหรือว่ามันก็คงจะไม่ดีถ้าเกิดว่าไปเล่นต่ออะไรเยอะแยะนะครับก็ครับก็แพทก็แซวได้แต่ผมก็ไม่แซวใช่ครับไม่คือว่าตัวอย่างที่ทราบแบบเมื่อก่อนตอนที่ก็เรื่องมันก็มามาแล้วเอาเป็นว่าผมค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกของครอบครัวของแพทแคร์ความรู้สึกครอบครัวของเบนนะครับดังนั้นผมไม่คิดว่าผมก็เลยค่อนข้างจะไม่เล่นค่อนข้างจะมันก็ต้องดูเนาะเพราะใช่เราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเวลาบางทีภาพบางภาพเอาผมไปตัดต่อเป็นเอาหน้าผมไปตัดต่อแทนใช่คือเข้าทีมครับคือพอนึกถึงเราบางคนเขาก็อาจจะสนุกใช่ไหมคือแฟนๆอ่ะที่เขาไม่ได้คิดอะไรมากอาจจะสนุกแต่ตัวเราเองเราก็มองหลายๆด้านครับก็เลยคิดว่าก็พอดีดีกว่าคือเราตัวผมเองไม่มีอะไรอยู่แล้วจริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็เป็นเพื่อนที่ดีมาโดยตลอดไม่เคยเราก็มีแต่ความบังเบียดแต่ว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็น่าจะจำได้มีข่าวเยอะแยะในเรื่องแบบแซวกันไปแซวกันมาหรืออะไรเงี้ยครับจนตอนนี้มันก็ผ่านมานานแล้วตัวเองผมก็ค่อนข้างจะผมก็คิดว่ามันน้องก็จะต้องโตขึ้นทุกวันใช่ไหมครับทางครอบครัวของเบนซี่ครอบครัวของแพทย์เนี่ยก็เลยคิดว่าจะเล่นจะอะไรเงี้ยเราคงต้องเล่นถึงความรู้สึกของทุกฝ่ายที่ดีแต่สำหรับตัวผมเองไม่ได้มีอะไรไม่ได้คุยเลยก็คือตั้งแต่มันเหมือนกับจะมีข่าวในเรื่องอะไรนะผมจำได้
ตอนนู้นเลยที่ลงข่าวว่าผมไม่ได้ไปงานแต่งหรือลงข่าวว่าผมไม่ซื้อของรับขวัญบ้านเลยนะครับผมค่อนข้างจะเจ็บปวดนะครับเจ็บปวดที่เป็นเพราะผมแคร์ความรู้สึกของครอบครัวเขาดังนั้นผมจะไปพูดจะไปเล่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องดีๆนะที่ผมก็เลยค่อนข้างจะไม่อยากจะไปเล่นต่อให้มันเป็นกระแสหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็เข้าใจว่าแหละว่าดังนั้นทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับมีความหวังดีอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ค่อนข้างจะคิดต้องคิดเยอะในเรื่องของเลสซิ่งเรื่องของเบสอะไรนะครับเราก็ไม่อยากให้เรื่องการจิ้นมันไปกระทบความรู้สึกของใครอะไรทั้งนั้นถึงเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้หรอกแต่ว่าเราก็ควรจะระวังเอาไว้ก่อนครับคือวันนั้นที่ไปทำงานมันไม่ได้การพูดคุยกันเจอกันใช่ครับก็คือคุยกันเฉพาะที่ในรายการแต่ว่าเราก็ทักทายเจอแล้วก็ทักทายกันปกติครับแต่ว่าไม่มีคุยนอกรอบไม่มีอะไรแต่มีเล่นกับเลสซิ่งผมคิดว่าก็น่าจะมีนะครับแต่ก็คงนานๆทีก็จะไปเจอเขาก็ส่วนใหญ่ก็คือเวลาไปรายการที่สิบก็จะได้เจไม่มีครับไม่มีจุดนานแล้วพี่ครับตื่นพอตื่นมาไม่มีครับแม่หัวอะไรนะครับอะไรมันนานแล้วแต่เมื่อปีที่แล้วเองผมยังเด็กเลยครับผมยังเด็กมากว่าเราก็ยังอ่อนต่อโลกเท่าไหร่โลกทุกวันนี้มันก็คุณแม่บอกว่ามันอันตรายแม่เอาจริงๆคุณแม่จะมาขอคุณแม่ไม่ขอหรอกครับผมคุณแม่ก็มีแต่แบบมาดูแลคุณแม่มาดูแลดีครับช่วงนี้ยิ่งพอเราทำงานเยอะก็โชคดีจะมีข้าวไข่ต้มข้าวคุกปลาทูหยอกน้ำปลาอะไรเงี้ยครับแม่จะให้กินแต่คือก็โชคดีที่แม่จะบินไปบินมาระหว่างขอนแก่นกรุงเทพมันก็ทำให้เรามีกำลังใจมีแรงในการทำงานครับส่วนในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าผมยังเด็กยังไม่ได้ไปคุยกันเลยมาเพราะว่าตอนแรกน้องเปิดร้านเล็กที่ขอนแก่นที่บ้านหน้าบ้านผมแล้วแรกๆก็อาจจะไม่ยังไม่เรียบร้อยแม่ก็ต้องช่วยก่อนแต่ตอนนี้มันลงตัวแล้วแม่ก็จะมาหาเราได้บ่อยขึ้นเดือนต่อเดือนครับเดือนนึงอยู่ผมอีกเดือนนึงอยู่กับน้องมาดูแล้วไม่มาคุยครับไม่มาคุยผมก็ค่อนข้างจะคุ้มเต็มแล้วเราตั้งใจจะซื้อให้คุณแม่ตั้งแต่ที่ไปทัวร์ต่างประเทศแล้วครับแต่ผมว่าคนนอกอะผมก็ไม่รู้ว่าก่อนเนี่ยผมจะบอกทุกคนเลยนะเวลาเราจะเข้าไปหลุยเนี่ยเราต้องลงชื่อก่อนจริงๆพี่เราต้องลงชื่อก่อนแล้วผมไปที่เยอรมันจะซื้อกระเป๋าให้แม่ผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องลงชื่อผมก็เข้าไปเลือกนานแล้วก็ไม่มีพนักงานมาดูแลผมสักทีผมก็ไปถามพนักงานว่าเนี่ยผมจะซื้อเขาก็บอกว่าเขาไม่ว่างผมก็ถึงมาเข้าใจว่ามันต้องไปลงชื่อเป็นคิวอะครับแล้วพอเราไปลงชื่อมันต้องรออีกประมาณเกือบชั่วโมงรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าผมซื้อมาใหม่ๆผมได้ยินว่าตม.อาจจะต้องตรวจอะไรเรื่องภาษีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าซื้อที่ไทยจบก็ให้คุณแม่เนี่ยไปเลือกด้วยตัวท่านเองเพราะว่าตัวผมเองผมก็เลือกไม่เป็นใช่ครับตั้งใจจะซื้อท่านอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ความยุ่งยากของการซื้อด้วยแล้วก็ผมก็ไม่เก่งทางด้านเลือกกระเป๋าหลุยส์นะครับช่วยกระเป๋าใบหนึ่งซื้อรถได้เลยอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าให้ท่านคุณแม่ของผมเป็นคนไปเลือกเองดีกว่าในโอกาสที่ว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตนานใช่ครับคือว่าเราก็อั
ไรที่ท่านอยากได้แล้วก็อยากซื้อให้แทนในตอนที่เรายังมีแรงในตอนที่ท่านรักสวยรักงามอยากอะไรที่ท่านอยากได้ก็จะซื้อถ้ามันไม่